สวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะข่าวกระแสคู่รักคู่หวานอย่างคุณเวียแล้วก็คุณเบลล่าเนี่ยที่เลิกกันนะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยก็ยังคงแบบเอ๊ะมันยังไงอยู่นะทั้งอาทิตย์เลยค่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าช็อกกันไปตามๆกันนะคะล่าสุดค่ะก็มีแฟนคลับออกมาเหมือนว่าคอมเมนต์แล้วก็สายตาดีนะคุณผู้ชมคะแฟนคลับเนี่ยโหเห็นไวมากแล้วก็จับนู่นจับนี่ตลอดเวลาค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะก็ยังเป็นข่าวที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองอยู่ตลอดเวลาเลยสำหรับคู่รักข่าวลือรักร้าวของคู่รักซุปตาร์อย่างคุณเวียสุกลวัฒน์แล้วก็สาวเบลล่าราณีค่ะที่คุณบอยวันบันเทิงนะคะได้มีการออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่เลิกกันแล้วนะที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ได้มีการปรับเข้าหากันแล้วจูนเข้าหากันก็แล้วนะคุณผู้ชมคะแต่ดูเหมือนว่าไอการปรับจูนกันครั้งนี้เนี่ยมันจะปรับเข้าหากันไม่ได้นะคะจนตัดสินใจเอางี้ดีกว่าเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้ในฐานะพี่น้องแล้วกันนะโดยเป็นการตกลงจบกันด้วยดีค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีการพูดคุยให้คำปรึกษากันอยู่นะคุณผู้ชมซึ่งคาดว่าทั้งคู่เนี่ยก็คงจะลดสถานะลงมานะคะอาจจะเป็นพี่น้องกันหรือว่าเป็นคนรู้จักเป็นคนสนิทกันอะไรก็แล้วแต่ค่ะหลายคนก็อาจจะคิดนะคะว่าเอ้ยจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมีมือที่3หรือเปล่าหรือว่ามันมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากกว่านี้ไหมก็ไปจับผิดนู่นนั่นนี่ค่ะแต่ว่าทางวงในก็เผยนะคะว่าไม่มีเรื่องมือที่3อย่างแน่นอนค่ะซึ่งก็มีหลายๆคนนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยแทบไม่อยากเชื่อเลยค่ะแล้วก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องจริงด้วยซ้ำเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็น FC ของเขาทั้งคู่นะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเหมือนว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยสงบสุขแล้วก็อยากให้กลับมารักกันเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมแม้ว่าผู้จัดการส่วนตัวอยากให้แฟนๆออกมารอฟังความจริงจากปากของสาวเบลล่าแล้วนะคะแล้วก็หนุ่มเวียแล้วเนี่ยแต่ว่ากระแสต่างๆมันก็ยังคงถาโถมมาอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนค่ะถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งในเรื่องของความชัดเจนแล้วก็บทสรุปของเรื่องนี้นะคะคงจะต้องรอฟังจากปากของสาวเบลล่าในวันพรุ่งนี้ค่ะก็คือวันที่30พฤศจิกายน2564ค่ะน่าจะช่วงประมาณ16นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาโดยประมาณค่ะเพราะว่าสาวเบลล่าเองเธอก็อาจจะมีงานแถลงข่าวหรืออาจจะมีไปที่จังหวัดอยุธยานะผู้ชมทางนี้ค่ะชาวเน็ตรายนึงนะคะล่าสุดเอาอีกแล้วจ้าเพราะว่าชาวเน็ตตาดีอีกแล้วจ้ามีเหมือนว่ามีเข้ามาคอมเมนต์ใต้เพจดังอย่างเจ๊มอย108ค่ะว่าแอบเห็นคุณเวียสุกลวัฒน์แล้วก็คุณเบลล่าเนี่ยไปกินข้าวกันโดยทางด้านชาวเน็ตค่ะได้มีการคอมเมนต์เอาไว้นะคะว่าเมื่อต้นเดือนเนี่ยต้นเดือนก็คือไม่นานนี้ใช่ไหมคะไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองเออก็ยังมีการไปเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยไปกินซุกี้แถวพระราม9กันด้วยกันอยู่เลยอะในห้างหนึ่งนะผู้ชมขาทางนี้ทางนั้นค่ะก็มีคนเข้ามาสงสัยนะคะว่าเฮ้ยยังไงกันแน่เนี่ยสำหรับ2คนนี้นะคะหรือเป็นพี่น้องกันแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็คือเป็นพี่น้องกันได้แล้วก็กินด้วยกันได้แม้ว่าจะเลิกกันก็ตามอะไรประมาณนี้นะคะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยจริงเหรอคะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็บอกว่าแล้วเขาเลิกกันตอนไหนอะคะงงหรือว่าไม่ได้เลิกกันหรือยังไงทุกคนต่างสับสนนะคะเราก็ยังบางคนก็บอกค่ะว่าเราก็ยังหวังว่ามันเป็นแค่การโปรโมทห้างนะทำเอาชาวเน็ตค่ะพากันงงไปเลยสิคะบอกว่าต้นเดือนเนี่ยยังเห็นคุณเบลล่ากับคุณเวียอยู่เลยอะทำไมอยู่ดีค่ะบอกว่าเดี๋ยวเลิกกันเดี๋ยวไม่เลิกกันแล้วต่างคนต่างเงียบกันอยู่เลยค่ะเอาละค่ะผู้ชมขาเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะตาดีกว่าแฟนคลับไม่มีอีกแล้วนะจ๊ะพี่จ๋ายังไงก็คงต้องรอติดตามจากปากของคุณเบลล่าในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนคุณเวียเนี่ยก็อาจจะเป็นในช่วงของมีอีเวนต์วันที่11ธันวาหรือยังไงก็ตามนะคะไม่แน่ใจว่าเขาจะมีการออกมาพูดหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เตรียมรอแถลงได้เลยค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวส์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม